เคารพผมในแพทย์เรวัชวิสุทธิเวชเสรีรวมไทยครับท่านประธานครับผมรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่มาประชุมสภาแล้วเห็นว่าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกยังสุขภาพดีมีความสุขท่านประธานครับสุขภาพไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาสุขภาพจะดีไม่ดีขึ้นกับเหตุปัจจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เช่นสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมสุขภาพพันธุกรรมและที่สำคัญก็คืออาหารหลายปัจจัยเราสามารถเลือกได้เช่นเราออกกำลังกายแล้วไม่สูบบุหรี่เราต้องการผักผลไม้ที่ปลอดภัยแต่วันนี้เราเลือกไม่ได้ตราบใดที่ประเทศยังใช้สารเคมีและยังมีค้างสต็อกอยู่อีกหลายหมื่นตันที่รอการระบายครับท่านประธานครับเรากำลังถูกบังคับให้เอาสุขภาพของเราเนี่ยไปต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของใครก็ตามทั้งที่เราไม่เต็มใจมาขอเวลา6 เดือนเพื่อจะเคลียร์สต็อกหรือมาตรการต่างๆที่ยังไม่พร้อมแต่ระหว่างนี้ขอให้ท่านและพี่น้องประชาชนดื่มกินยาพิษไปก่อนจนกว่าจะพร้อมอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอครับท่านประธานครับผมไม่ได้พูดลอยๆแต่มีหลักฐานชัดเจนว่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังโรคร้ายหลายชนิดที่สำคัญคือโรคมะเร็งเป็นต้นท่านประธานครับผมหวังว่าทุกครั้งที่มาประชุมจะพบกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกมีสุขภาพแข็งแรงเช่นนี้ตลอดไปหากมีวันใดที่เพื่อนสมาชิกท่านใดก็ตามต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเช่นมะเร็งจากสารเคมีผมคงต้องเสียใจมากที่ความพยายามในการแบนสารเคมีนั้นล้มเหลวผมจึงขอเสนอผ่านท่านประธานไปยังผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ได้โปรดไปดำเนินการให้ยังคงมีมติแบนการใช้สารเคมีทั้ง3 ชนิดครับโปรดอย่าได้เลื่อนหรือยกเลิกการแบนทั้งนี้เพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณครับครับต่อไปครับ